วัสดีครับคุยรุยเดี่ยวครับวันนี้อยู่ที่สนามหลวงครับภาคกลางคืนครับกลับมาที่รากฐานของอิสระชนกันครับว่าเราลงพื้นที่กลางคืนในสมัยที่ดูแลคนกลางคืนกันอยู่ตอนนี้กลับมาอีกครั้งนึงครับมาดูกันว่าวิถีชีวิตหลังจากเขาปิดสนามหลวงมาแล้วเกือบ2ปีแล้วครับพวกเราหายไปไหนกันตามไปดูกันOh.
ครับคุยดุยเดี่ยววันนี้นะครับก็ปิดทริปนะครับจากการได้ไปสำรวจพื้นที่กลางคืนนะครับกับมูลที่อิสระชนนะครับเขตพระนครนะครับเยาวราชวังบูรพาก็ภาพอย่างที่เห็นครับว่าหลังจากปิดสนามหลวงมาแล้วระยะหนึ่งทำให้เห็นว่าเราต้องตามหาคนที่อยู่ในที่สาธารณะเพิ่มมากขึ้นครับแล้วการกระจายตัวของเขาก็อยู่ตามท้องถนนครับนะครับปัญหาที่เหล่านี้เราจะต้องนำเสนอกันต่อไปครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ภาครัฐเองจะต้องปรับทัศนคติครับว่าเราพร้อมที่จะมีเจ้าหน้าที่ลงมาทำงานภาคสนามในช่วงเวลาที่ไม่ใช่เวลาราชการคู่กับองค์กรภาครัฐเอกชนหรือยังครับวันนี้การสำรวจของเรานะครับได้รับโอกาสจากหัวหน้าบ้านมิตรไมตรีครับแล้วก็หลายคนครับลงมามีอาสาสมัครหลายคนลงมาช่วยกันสำรวจนำเสนอข้อเท็จจริงให้ดูกันนะครับพบกันใหม่กับคุยดุยเดี่ยวในเทปต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ